สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสู้กับไดตะอสรพิษชิราฟูจิต่อเนื่องกันจากคลิปที่13นะครับวาร์ปมาที่ศาลเทพกูเผือกคุณจะเจอกับเทนกูฮะเมื่อคุยกับเขาเสร็จสิ้นนะครับเดินออกมาตรงจุดที่คุณกระโดดไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีจุดที่คุณสามารถเดินได้อยู่ครับแต่ก่อนอื่นนั้นดึงตัวเองไปฝั่งตรงข้ามก่อนครับจากมุมนี้คุณจะเห็นว่ามีจุดที่คุณสามารถกระโดดลงไปได้อยู่ด้วยกัน2ฝั่งครับแนะนำว่าให้กระโดดไปทางด้านหลังเพื่อไปเปิดจุดเทวรูปบานเมื่อเปิดจุดแล้วครับเดินย้อนกลับไปจะมีจุดดึงตัวอยู่ครับถ้าคุณอยากสเตลเนี่ยก็ดึงตัวไปทางซ้ายครับตามต้นไม้ไปเลยและจุดด้านบนตรงนี้ครับถ้าดึงตัวไปก็จะมีศัตรูอยู่ด้วยกัน2คนคุณสามารถสเตลได้1คนครับจากนั้นเดินตามเส้นทางไปครับด้านบนมีทางขึ้นอยู่กระโดดขึ้นไปเลยฮะตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่มีอะไรผมจะพาไปเก็บของด้านนี้คือลูกประคำครับตรงจุดนี้ครับมีศัตรูนั่งอยู่1คนครับหากคุณมองดีๆก็จะเห็นลงไปเก็บศัตรูก่อนครับแล้วค่อยตามเก็บไอเทมทีหลังเดินตรงไปข้างในฮะกันโดดข้ามไปก็จะมีไอเทมซ่อนอยู่1ชิ้นเป็นยาดับผวาครับเวลาคุณต่อสู้กับพวกปีศาจมันจะมีสถานะผวาก็ใช้ไอเทมนี้ช่วยลดได้ครับและไอเทมสุดท้ายครับก็คือลูกประคำเมื่อเก็บครบทั้งหมดแล้วครับก็กลับมาที่จุดเทวรูปบาทโดยการใช้พระเดินทางวาร์ปมาก็ได้ครับจากนั้นเดินไปอีกฝั่งหนึ่งครับที่คุณยังไม่ได้ไปจะเจอกับไอเทม1ชิ้นก้มตัวลงหน่อยครับเพราะฝั่งตรงข้ามมีศัตรูอยู่ตรงจุดนี้ครับอาจจะเซลไม่ได้เพราะเพียงแค่คุณโดดเขาก็เห็นแล้วฮะเมื่อคาเสร็จแล้วครับเดินเข้าไปต่อเลยมองไปทางซ้ายด้านบนมีจุดดึงตัวอยู่ครับตรงหน้าของคุณจะมีศัตรูลาดตระเวนอยู่ฮะรอให้เขาหันหลังแล้วดึงตัวไปฆ่าเขาครับมีไอเทมอยู่ด้านล่างแต่เราจะยังไม่ไปขึ้นไปด้านบนกันก่อนครับเพราะตำแหน่งนี้มีไอเทมสำคัญก็คือเมล็ดน้ำเต้าฮะแต่จะมีศัตรูอยู่2คนครับระวังไว้ด้วยนะเมื่อกำจัดเสร็จแล้วครับขึ้นไปด้านบนตรงหน้าของคุณครับก็คือเมล็ดน้ำเต้าหันไปทางซ้ายฮะก็จะมีผงดินปืนสีเหลืองที่เอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์แขนกลของเราได้ครับจากนั้นเดินกลับมาตรงที่ทางแยกแล้วลงมาด้านล่างที่คุณยังไม่ได้เก็บไอเทมครับเก็บแล้วดึงตัวไปที่ฝั่งตรงข้ามเดินไปตามทางครับคุณจะเห็นกิ้งก่าตกลงมากระโดดลงไปเสียบเขาได้เลยฮะแล้วก็เดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนพอสุดทางแล้วครับดึงตัวไปด้านบนต้นไม้คุณจะเห็นศัตรู1คนแต่อยากกระโดดลงไปฟันนะครับเพราะว่าด้านล่างมีอีก2คนผมจะใช้วิชาพ่นโลหิตสร้างบอกบังตาครับจากนั้นเดินไปด้านหลังครับหาจังหวะเข้าไปเสียบศัตรูที่เป็นปัญหามากที่สุดครับ
มื่อกำจัดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดินตรงไปด้านหน้ามีไอเทมเศษแม่เหล็กให้คุณเก็บครับและใกล้ๆนี้เองก็มีเทวรูปมารเป็นจุดเช็คพอยต์ให้คุณครับพร้อมกับ NPC ที่จะแจ้งเตือนให้เรารู้เกี่ยวกับหุบนรกแห่งนี้ครับダニの鉄砲取りで噂以上よต่อไปเราจะไปสู้กับมินิบอสครับกระโดดลงไปเลยอย่างที่ NPC นั้นบอกไว้นะครับก็คือบริเวณนี้มีทหารแม่นปืนจำนวนมากครับให้รีบกระโดดไปโดยเร็วและสุดทางนี้เองก็คือมินิบอสครับวิ่งเข้าไปจิ้ม2ทีแล้วถอยออกมาเพื่อดึงศัตรูให้ออกมาสู้ในที่โล่งๆครับเมื่อบอสใช้ท่าคุณสามารถกระโดดเหยียบหัวได้ฮะวิธีสู้ที่ง่ายที่สุดของผมก็คือแพรลี่และสวนกลับแพรลี่และสวนกลับทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับข้อดีของการทำแพรรี่และสวนกลับก็คือทำให้บอสนั้นไม่สามารถคอมโบได้ฮะง่ายไปเลยครับเพียงแค่คุณแพรรี่ได้แล้วก็สวนกลับเพื่อขัดจังหวะคอมโบเท่านั้นก็จบครับมีไอเทมอยู่หนึ่งชิ้นที่คุณจะไปเก็บก็ได้หรือจะไม่เก็บก็ได้ครับอยู่บริเวณด้านล่างจากกองไฟในพื้นที่บอสครับเพราะเมื่อลงไปแล้วครับคุณจะเจอกับลูกกระสุนปืนจำนวนมากแนะนำให้ใช้ล่มกลางฮะไอเทมที่เก็บได้ก็เป็นแค่เพียงผงถอนพิษเท่านั้นเองและถ้าคุณเลือกที่จะไม่ไปเก็บนะครับกระโดดขึ้นไปด้านบนเลยเดินตามทางไปเรื่อยๆฮะเมื่อสุดทางแล้วครับก็จะเป็นสะพานยาวๆจะต้องกางล่มฮะถ้าไม่มีล่มเนี่ยก็อาจจะตายได้เลยลงรูไปด้านล่างครับเพราะมีจุดดึงตัวอยู่ถึงจุดปลอดภัยแล้วฮะตรงนี้ผมโดนไปแค่2นัด HP ก็เหลือแค่นี้แล้วลองคิดดูฮะถ้าไม่มีล่มเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนในตำแหน่งนี้ครับแนะนำว่ารอจนกว่าศัตรูจะหายตื่นตัวแล้วค่อยไปสเตลกันครับเมื่อทุกอย่างเงียบสงบครับก็ลุยกันต่อได้เลยกระโดดไปด้านบนครับหันมาด้านหลังคุณจะเห็นศัตรูยืนอยู่กระโดดขึ้นไปเกาะได้เลยฮะแต่อย่าใกล้ศัตรูมากเกินไปตรงหน้าของคุณนั้นก็มีศัตรูอยู่อีก1คนครับใช้วิธีเดิมกำจัดเขาเลยฮะแล้วก็จะมีไอเทมเป็นเศษแม่เหล็กครับหันกลับมาด้านหลังดึงตัวไปตรงต้นไม้ครับจะมีเส้นทางที่ไปต่อได้ฮะและบนหัวของคุณนั้นก็ยังเจอสตูอีก1คนครับกำจัดเสร็จแล้วดึงตัวขึ้นไปแล้วดึงตัวต่อไปทางขวามือฮะเห็นสตูด้านขวามือไหมครับเข้าไปเก็บได้เลยสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตรงหน้าของผมนั้นเป็นกับดักฮะเป็นกับดักที่เมื่อคุณเหยียบแล้วจะมีเสียงดังมากทำให้ศัตรูรู้ตัวครับเข้ามาจนถึงด้านในสุดดึงตัวไปด้านบนจะเจอศัตรูอีก1คนครับจากตำแหน่งนี้นะฮะไม่ต้องกระโดดลงไปด้านล่างเดี๋ยวจะเหยียบกับดักครับดึงตัวไปเลยตรงหน้าของคุณมีไอเทมอีก1ชิ้นครับแล้วก็กับดักหันทางขวามือฮะมีศัตรูยืนอยู่กระโดดขึ้นไปฆ่าเขาก่อนครับแต่อย่าเพิ่งปีนขึ้นไปนะฮะเพราะว่าด้านในมีศัตรูอยู่2คนครับแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับตัวตรงหน้าผมเลยครับโดดลงไปด้านล่างมีไอเทมอยู่ฮะ
ก่อนเข้าไปเงยหน้าไปทางขวามือมีจุดดึงตัวแล้วก็ไอเทมอีกหนึ่งชิ้นครับเมื่อด้านนอกเคลียร์ทั้งหมดแล้วเข้าไปด้านในกันเลยครับเข้ามาแล้วนะครับคุณจะเห็นว่ามีศัตรูอยู่หนึ่งคนกำลังเดินเข้ามาฮะศัตรูตัวนี้ไม่มีอาวุธนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้สังเกตการครับวิธีสู้ของผมนั้นจะใช้ขวานจับก่อนใส่สปริงเพื่อให้ศัตรูขัดจังหวะไม่ได้แล้วใช้เพื่อเพิ่มแกนส้นของศัตรูได้ดีครับแต่ก่อนอื่นนั้นเข้าไปสเตลตัวที่นั่งอยู่ก่อนครับสำหรับวิธีการสู้ตัวนี้นะฮะก็มีวิธีการต่อสู้หลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนถนัดนะบางคนอาจจะใช้แค่ดาบของคุณหลบแล้วฟาดแต่ถ้าอยากรวดเร็วนั้นก็แนะนำใช้ขวานที่อัปเกรดแล้วหมุน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 แป๊บเดียวจบครับบริเวณนี้มีไอเทมจำนวนมากครับเก็บให้หมดเลยแล้วเราจะเข้าไปด้านในเปิดจุดเทวรูปมาและพักไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกันสำหรับคลิป Walkthrough Sekiro นี้ผมจะทำควบคู่กับเกมอื่นๆนะครับสลับไปสลับมาอาจจะช้าหน่อยแต่ทำจบแน่นอนครับอย่างไรก็ตามหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ